ก็ผมคิดว่านะครับผมน่าจะเดินแค่รอบเดียวพอนะครับโอ้โหสุดลูกหูลูกตาจริงเราเดินกันมา2กิโลเมตรแล้วนะครับว้าว 3,250 เมตรแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอเลี้ยงบักหมาเมืองนะครับผมวันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่สวนสาธารณะเปิดใหม่นะครับผมย่านคลอง6นะฮะก็คือสวนทศมินทราพิรมนะครับผมไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะอ่านยากมากนะครับผมก็วันนี้พาเจ้าโอเลี้ยงออกมาเดินสวนสาธารณะเปิดใหม่เป็นครั้งแรกนะครับผมในรอบ2เดือนเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยผมจะพาเจ้าโอเลี้ยงไปฝึกบีเฮดและไปฝึกค้นหากู้ภัยนะครับก็เลยไม่ได้พาโอเลี้ยงเนี่ยไปเดินสวนสาธารณะแบบนี้หรือไม่ได้ไปเดินด็อกพาร์คเลยนะครับผมตลอดระยะเวลา2เดือนนะฮะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมสวนเป็นยังไงน่ามาเดินไหมบรรยากาศดีขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปเดินกันเลยนะครับว้าวเข้ามาแล้วนะครับทุกคนบรรยากาศก็ดีเลยนะฮะเป็นสวนสาธารณะเปิดใหม่นะครับผมบรรยากาศดีเลยตอนนี้ผมมาเช้าๆนะฮะรอบเช้ายังไม่มีคนสักเท่าไหร่มันก็ไม่เช้าสักทีเดียวนะครับผมประมาณ7โมงนะฮะตอนนี้โอเลี้ยงตื่นเต้นมากครับก็ไม่รู้ว่าเขาให้เดินเส้นไหนเส้นไหนนะครับอาจจะเดินผิดก็ได้เข้าไปเดินข้างในเส้นดีกว่าข้างนอกเส้นใหญ่น่าจะเป็นสำหรับจักรยานเนาะโอ้โหก็จะสังเกตได้ว่ามีคนปั่นจักรยานนะครับรอบเช้าปั่นจักรยานเยอะมากแต่เรามาเดินนะครับบรรยากาศดีเหมือนกันครับคนก็จะมีคนมาวิ่งอยู่นะครับโอ้โหข้างในมีคนมาวิ่งอยู่เต็มเลยแต่น้องหมายังไม่มีนะครับยังไม่มียังไม่เห็นยังไม่มีใครจูงหมาเลยนะครับมีเราจูงหมาอยู่คนเดียวเห็นไหมครับทุกคนตรงนู้นนะครับผมจะเป็นสนามเด็กเล่นนะฮะมีสนามเด็กเล่นตรงนู้นเป็นเนินเขาไว้ถ่ายรูปนะฮะชมวิวนะครับผมตรงนู้นครับผมเป็นสนามฟุตบอลนะฮะสนามฟุตซอลมีบึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นดีกว่าว่ามีอะไรนะฮะกี่ปีแล้วเนี่ยหมาตัวนี้4ขวบแล้วครับผม ครับโหเดินไกลเหมือนกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็แดดเริ่มมาแล้วนะตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วนะโหกว้างใหญ่มากเราจะเดินหมดไหมวันนี้ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวถ่ายรูปนะฮะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันนะครับผมก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่3แยกนะครับไม่รู้ว่าเขาวนไปทางไหนนะฮะเดี๋ยวดูทางวนก่อนนะครับน่าจะวนไปทางนี้นะครับผมนะฮะถ้าเราเดินไปทางนี้มันก็จะสวนเลนเขานะครับโอ้โหบึงใหญ่มากครับทุกคนใหญ่มากเดี๋ยวเราไปนั่งพักก่อนให้โอเลี้ยงกินน้ำก่อนนะฮะเดินมาก็เป็นกิโลแล้วนะครับอึ๊บไปกินน้ำก่อนไปเอาเบาแต่เริ่มมานะฮะโอเลี้ยงก็หิวน้ำจัดเดี๋ยวกะว่าจะเดินสักรอบนะครับผมจะเดินสักรอบพอมาสายนะครับมาถึงนี่7โมงกินต่อก็โอเคนะครับผมเรามานั่งพักจุดแรกก่อนนะฮะดูสภาพโอเลี้ยงแล้วเหนื่อยมากนะครับผมซึ่งบรรยากาศตอนเช้าก็ถือว่าดีมากแต่ตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะครับ
ก็ช่วงพักหลักเนี่ยโอเลี้ยงไม่ได้ไปเดินเล่นสวนสาธารณะแบบนี้นานแล้วนะครับเพราะว่าไปฝึกนะครับไปฝึก BH BT นะครับเชื่อฟังคำสั่งแล้วก็ไปฝึกค้นหาและกู้ภัยนะครับก็เลยไม่ได้ไปสวนสาธารณะแบบนี้ประมาณ2เดือนแล้วนะฮะ2เดือนแล้วนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่2เดือนที่พาเขามาออกมาในสถานที่แบบนี้นะครับแล้วปล่อยให้เขาพักสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยเดินต่อเพราะว่ารู้สึกว่าสถานที่โอ้โหกว้างใหญ่มากนะฮะก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อดีกว่านะครับไปครับทุกท่านลุยกันต่อนะฮะ750เมตรโอ้ยังไม่ถึงกิโลเลยตรงนี้เอาแวะซะงั้นไปมาเร็วก็ผมคิดว่านะครับผมน่าจะเดินแค่รอบเดียวพอนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากแล้วก็ผมเองเนี่ยมาสายนะครับแดดเริ่มมาแล้วแล้วก็เป็นร้อนๆนะครับเหงื่อออกแล้วโอเลี้ยงก็ลิ้นมันห้อยแล้วนะนี่ฮะแค่เดินมาแป๊บเดียวน่าจะกิโลนึงแล้วมั้งดูสภาพนะครับลิ้นมันห้อยแล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับต้นไม้ยังไม่โตสักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยแบบร้อนๆนะฮะต้นไม้ครับเพิ่งปลูกนะเป็นสวนสาธารณะเปิดใหม่เนาะต้นไม้ก็เลยยังไม่โตยังไม่มีร่มเงาสักเท่าไหร่นะครับก็เลยเป็นร้อนๆนะดูแก๊งจักรยานแก๊งนี้ปั่นเร็วมากครับทุกคนดูแล้วว้าวก็จะเป็นปุ่มกดฉุกเฉินนะฮะไว้มีเหตุอะไรก็สามารถกดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดนั่งเล่นชมวิวพักผ่อนนะครับถ่ายรูปนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายรูปกันดูนะครับผมโอเคครับพักดื่มน้ำดื่มท่าอะไรกันเสร็จนะฮะก็ไปกันต่อครับผมแดดเริ่มแรงแล้วนะฮะจะครบรอบตอนไหนครับตรงนี้ดีขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่ามีร่มนะฮะมีป่าต้นอะไรต้นยูคานะครับผมเป็นแนวบังแดดให้นะฮะเป็นแนวยาวเลยนะครับผมยาวไปถึงนู่นเลยนะฮะก็ยังดีนะครับที่มีลมให้เราเดินอยู่นะครับแนะนำนะครับท่านใดที่อยากมาก็ให้มาเช้าๆกว่านี้นะครับประมาณ6โมงเช้าถึง7โมงนะฮะตอนนี้ประมาณจะ8โมงแล้วนะครับผมมาถึงนี้7โมงออกจากบ้านประมาณ6โมง40นะครับมาสายนะฮะแดดก็เลยแรงนะครับผมทำให้เราเหนื่อยเพราะเริ่มมีลมนิดๆแล้วครับน้องหมาในตอนเช้าไม่มีเลยนะครับผมมีโอเลี้ยงตัวเดียวกับผมนะฮะมาเดินนะฮะน่าจะเป็นตอนเย็นนะน่าจะมีน้องหมามาเล่นกันเยอะนะครับเพราะตอนเย็นบรรยากาศน่าจะไม่ร้อนนะฮะน่าจะ4โมง5โมงเย็นน่าจะมีน้องหมาเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูวิวจากตรงนี้บ้างนะฮะมองจากมุมนี้ไปนะครับผมนี่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนนะฮะ
ต้องมาแต่เช้านะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากมาวิ่งมาพาน้องหมามาเดินนะฮะบรรยากาศดีนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีป้อมนะฮะแล้วก็มีพี่ทหารนะครับปั่นจักรยานเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ตลอดนะครับผมเราเดินกันมา2กิโลเมตรแล้วนะครับโอ้อาจจะมองดูว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะฮะแค่2กิโลเมตรเองแต่จริงๆมันไกลมากเลยนะครับคุณอันนี้ก็จะเป็นจุดพักจุดที่3นะครับผมแต่เราจะไม่พักนะฮะเราจะเดินกันต่อนะครับเพราะว่าแดดมันร้อนครับแดดมันร้อนเราต้องรีบเดินเข้าร่มดูมุมนี้ครับโอ้โหใหญ่จริงๆนะทุกคนเดี๋ยววันหลังจะต้องมาแต่เช้าแล้วนะฮะต้องมาถึง6โมงเช้าเดินเสร็จก็น่าจะ7โมงพอดีนะครับแต่ก็ยังมีคนวิ่งอยู่นะครับทุกคนมีคนวิ่งคนเดินอยู่นะฮะดูข้างหลังก็ยังมีคนเดินอยู่นะฮะถึงจะแดดก็ยังมีคนเดินอยู่นะดูยังเหนื่อยแล้วจะต้องรีบเดินรีบพักแล้วครับแล้วก็จุดพักจุดที่4นะครับตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าไปนั่งพักให้โอเลี้ยงกินน้ำก่อนนะครับก็รู้สึกว่าจะพอมีร่มให้นั่งพักอยู่นะครับแดดยังมีต้นไม้นะฮะต้นไม้ตรงนี้ยังต้นไม่ใหญ่มากแต่ก็พอมีร่มให้พักอยู่ครับให้เลี้ยงกินน้ำอีกทีนะครับคอยน้ำคนน้ำหมาแล้วตอนนี้คอยจัดร้อนนะครับตัวร้อนมากเลยน้ำพรมไหมนะตรงนี้ก็น่าจะทำห่วงนะฮะทำอะไรสักหน่อยนะครับไว้สำหรับเกี่ยวสายจูงน้องหมาเนาะเวลาเรานั่งพักก็น่าจะมีห่วงนะครับไว้เกี่ยวสายจูงน้องหมาให้นั่งพักนะครับน่าจะมีนะครับแต่ไม่มีนะครับผมนี่คือต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราอยู่มีร่มเงาให้เรานะครับผมได้คลายร้อนดูเดี๋ยวให้พักสักหน่อยนะครับค่อยเดินต่อนะฮะร้อนมากครับเริ่มร้อนแล้วโอเคครับนั่งพักแล้วไปกันต่อดีกว่ารู้สึกว่าตอนนี้คนเริ่มจะหมดแล้วนะครับเพราะมันแดดแรงมาก8โมง10นาทีนะฮะแดดเริ่มแรงคนเริ่มไม่เดินกันแล้วนะครับไปเรารีบกลับรถดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเลี้ยงจะไม่สบายเอานะฮะไปเลี้ยงมาแต่ก็ยังมีหลงเหลือนะครับนักปั่นพี่คนนี้3รอบแล้วนะครับที่เรานั่งพักว้าวแล้วก็เดินมาอีกหน่อยนะครับผมก็จะมีสังเกตได้ว่าจะมีป้อมนะครับป้อมรปภ.หรือพี่ๆทหารนะฮะมาเฝ้าอยู่ตรงจุดนี้ประจำจุดนี้เรื่อยๆนะครับผมมีหลายจุดมากนะครับว้าว 3,250 เมตรแล้วครับ 3 กิโลนะครับเจอพี่คนนี้แล้วนี่ยังมีแก๊งจักรยานอยู่นะครับถึงจะสายขนาดนี้แล้วแดดจะร้อนกี้เดินมาถึง 3,250 เมตรนะฮะคาดว่าไปถึงปากทางเข้าน่าจะ 4,000 เมตรนะครับหรือว่า4กิโลนะฮะพอดีนะครับโอ้ใหญ่เหมือนกันนะครับรอบนี้4กิโลวันหนึ่งมันเดินสักรอบ
2รอบก็น่าจะพอแล้วนะถ้าวิ่งก็2รอบก็8กิโลนะฮะว้าวโอเคเลยนะครับก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมเองห่างประมาณ20นาทีนะครับผมอยู่คลอง4นะครับแต่สวนตรงนี้อยู่คลอง6นะฮะผมมานี้ประมาณ20นาทีฮะเมื่อเช้ามา20นาทีนะครับขับมาเรื่อยๆโอเคเราก็เดินมาถึง3แยกแล้วนะครับผู้เลี้ยงรีบไปไหนลูกเลี้ยงอยากไปขึ้นรถแล้วนะครับร้อนจัดนะครับตรงนี้เราเดินมาถึง3แยกจุดแรกนะครับที่เรามางงๆว่าจะเดินไปทางไหนกันดีนะครับนี่วิวถ่ายรูปนะครับช้าหน่อยผู้เลี้ยงไม่รอผมแล้วตอนนี้มันร้อนนะครับจะรีบไปขึ้นรถอย่างเดียวเลยนะฮะตรงนี้เป็นโซนของเด็กเล่นนะครับเด็กก็ไปหมดแล้วแดดมากไปไม่มีใครอยู่แล้วตอนนี้แปดโมงครึ่งแล้วแดดร้อนจัดครับส่วนเรายังมาเดินเล่นระเหยลอยชายอยู่นะครับไปรีบไปดีกว่าไปลูกไปตรงนี้เป็นลานสนามหญ้านะฮะตอนเย็นคิดว่านะน่าจะมีคนมาวิ่งเล่นตรงนี้เยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็น่าจะมีน้องหมานะครับมาเล่นด้วยเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะฮะตรงนี้รออีกสักหน่อยนะครับรอต้นไม้ให้โตกว่านี้หน่อยนะครับก็น่าจะมีร่มเงานะฮะเยอะกว่านี้แล้วก็น่าจะร่มรื่นมีลมมากกว่านี้นะฮะตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยด็อกพาร์คว้าวรู้สึกว่าแค่เป็นต้นไม้มาล้อมรอบไว้นะฮะไม่มีรั้วไม่มีกรงนะฮะอนาคตภายภาคหน้าน่าจะมีกรงนะฮะทำขึ้นมาแล้วก็ทำให้น้องหมาเข้าไปข้างในแล้วก็ปล่อยสายจูงน่าจะได้นะฮะผมแต่ตอนนี้คือห้ามปล่อยสายจูงนะครับไปกันต่อสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะพาน้องหมามาเดินนะครับก็อย่าลืมนะครับ1ต้องมีสายจูงครับอยู่ในสายจูงตลอดเวลานะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถุงเก็บอึนะครับผมช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับแล้วก็น้ำดื่มนะฮะน้ำดื่มสำหรับน้องหมาแล้วก็สำหรับของเราหน้าทางเข้าจะมีจุดบริการนะฮะขายอยู่นะครับก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เดินมาใกล้จะถึงที่จอดรถแล้วนะครับผมก็ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์หรือกดติดตามและที่ขาดไม่ได้เลยกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ผมจะลงคลิปทุกวันพุธกับวันเสาร์นะครับเวลา 7:00 น.เช้าตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับทุกวันพุธกับวันเสาร์เพราะว่าแล้วแต่จะมีเวลาไปถ่ายที่ไหนหรือจะไปเล่นที่ไหนนะฮะถ้าผมไปเล่นที่ไหนผมก็จะถ่ายให้ทุกท่านดูนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ